มันจะเป็นสี่สเต็ปที่จะช่วยสามารถกู้ผิวของเราให้กลับมาดูแบบปังหยาอารีฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้อาจจะมาในบรรยากาศกลางคืนนิดนึงเพราะว่าวันนี้เนี่ยลิลลี่กลับมาพร้อมกับการแชร์เทคนิคกู้ผิวที่พังให้ปังข้ามคืนนะคะซึ่งจากที่หลายๆคนก็คงเห็นกันแหละว่าช่วงนี้ลิลลี่เดินทางบ่อยมากๆนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวขึ้นเครื่องบินนะคะหน้ามันก็เลยดูแบบสมๆแห้งๆไอ้ช่วงตรงนี้ของเอเรียกรอบหน้าคือแบบเป็นขุยเต็มไปหมดเลยตอนนี้ก็คือจับแล้วยังสักๆอยู่นะคะพรุ่งนี้เนี่ยลิลลี่มีต้องไปรีวิวเนี่ยกับเพื่อนๆที่มหาลัยกันนะคะก็เลยจะมากู้ผิวให้ปังพร้อมๆกับทุกคนนะคะซึ่งทั้งหมดก่อนนอนในวันนี้นะคะลิลลี่จะทำทั้งหมดเป็น4สเต็ปด้วยกันนะคะโดยจะเป็น4สเต็ปที่จะช่วยสามารถกู้ผิวของเราให้กลับมาดูแบบปังหยาอารีอย่างเร่งด่วนได้นะคะทีนี้เรามาดูสเต็ปแรกกันก่อนเลยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดีอย่างเร่งด่วนก็คือการบำรุงผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวนั่นเองค่ะโดยตัวช่วยสำคัญของลิลลี่ในวันนี้นะคะก็คือคู่หูคู่นี้เลย Power Duo จาก Olay นะคะที่จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสไร้ริ้วรอยผิวโกลเป่งปังสุขภาพดีสำหรับลิลลี่นะคะคือจะได้ผลดีมากๆถ้าเกิดเราใช้คู่กันทั้ง2สเต็ปมาดูกันที่สเต็ปแรกกันก่อนนะคะก็คือ Olay White Radiance Light Perfecting Essence ลิลลี่ชอบมากๆเลยเพราะว่าแพ็คเกจของเขาดูหรูหราหมาเห่ามากพอวางบนโต๊ะเครื่องแป้งก็ดูแบบหรูหราดูดีมีชาติตระกูลไปอีกคือมันเป็นอะไรที่เลิศสีมากทุกคนดูนะเวลาลิลลี่หมุนมันจะมีหัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พอเปิดมาเขาก็จะสามารถกะปริมาณให้กับการใช้ต่อ1ครั้งอย่างพอดีนะคะบีบลงมาก็จะเป็นเนื้อแบบนี้เลยโดยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเซรั่มเนื้อเอเซนส์บางเบาสีขาวมุกนะคะก็จะซึมลงผิวได้อย่างง่ายเลยไม่เหนียวเหนอะหนาด้วยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะช่วยปรับรูขุมขนมีเทคโนโลยี Pearl Optic นะคะในการปรับสมดุลของการสร้างเม็ดสีเมลานินช่วยให้ผิวกระจ่างใสลดจุดด่างดำตัวนี้นะคะเขามีส่วนผสมของเนียซินามายหรือวิตามิน B3 ที่จะช่วยให้ผิวของเราใสฉ่ำโกลจากภายในไม่งอไฮไลท์เลยจ้าซึ่งตัวนี้นะคะ30มิลลิลิตร799บาทเท่านั้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากจะมีผิวที่แบบออกแนวโกลๆจากภายในอ่ะก็คือตัวนี้เป็นอะไรที่สามารถกู้ผิวอย่างเร่งด่วนได้เลยค่ะส่วนสเต็ปต่อมานะคะลิลลี่จะใช้เป็นตัวนี้นะคะก็คือเป็น Olay Regenerist Whip นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือนอกจากแพ็คเกจของเขาที่ดูหรูเลิศอลังการแล้วเนี่ยเขาก็มีที่ปิดอันนี้ออกมาให้ใช่ไหมแล้วเนื้อครีมของเขาก็คือเหมือนวิปครีมเลยเดี๋ยวลิลลี่จะโชว์เนื้อสัมผัสให้ดูมันนุ่มมากๆเลยอะค่ะทุกคนคือพอทาไปแล้วมันแบบละมุนไปกับผิวอ่ะแล้วก็เหมือนเป็นเนื้อวิปครีมแต่ว่าพอเราเกลี่ยไปแล้วอ่ะมันค่อนข้างซึมกับผิวได้เร็วนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนียวเนื้อหนาเอาไว้จริงๆตัวนี้อ่ะเขาก็จะมีอีกตัวหนึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิลลี่จะใช้เป็นอีกตัวหนึ่งที่มันมีค่า SPF ด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับตอนกลางคืนนะคะลิลลี่ก็จะใช้เป็นตัวนี้เป็นสเต็ปที่2ซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็มีเนียซินามายเหมือนกับตัวเอเซนส์ค่ะแล้วก็มีเทคโนโลยี Active Brush ให้ซึมลงผิวอย่างรวดเร็วนะคะแต่ก็คงความชุ่มชื้นไว้ในผิวมีอะมิโนเปปไทด์คอมเพล็กซ์นะคะในการที่จะช่วยกระชับผิวแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยผิวของเขาเวลาโดนกับผิวหน้าของเราคือนิ่มละมุนเหมือนแบบเอาวิปครีมมาโดนเลยอะคือมันเป็นฟิลที่ไม่หนักหน้าเลยอะค่ะแล้วก็สามารถซึมลงผิวได้เร็วอีกด้วยนะคะซึ่งตัวนี้นะคะก็คือควบคุมความมันยาวนานถึง8ชั่วโมงด้วยก็เลยเหมาะสำหรับสาวๆทุกสภาพผิวนะคะโดยเฉพาะสาวๆที่ผิวมันถึงผิวผสมด้วยนะคะปริมาณ50กรัมราคา1,199บาทค่ะสเต็ปต่อมานะคะหลังจากที่เราบำรุงผิวหน้าพร้อมนอนกันเรียบร้อยเนี่ยลิลลี่ก็จะกินโยเกิร์ตนะคะซึ่งตอนกลางคืนน่ะก็แนะนำว่ากินแบบ 0% นิดนึงนะจุดที่ปั่นจักรยานมาตลอดชีวิตเนี่ย1ชั่วโมงครึ่งต่อวันของลิลลี่ในฟิตเนสเนี่ยมันจะ0เปล่านะคะมันจะช่วยทำให้ระบบขับถ่ายของเราดียิ่งขึ้นนะคะก็คือตื่นเช้ามาก็สามารถปล่อยเรือดำน้ำได้อย่างสบายอกสบายใจเนาะหน้าท้องมันก็จะเรียบๆไปเลยอย่างเงี้ยผิวมันก็จะใสไปด้วยอะค่ะพอเรามีระบบขับถ่ายที่ดีไม่ท้องผูกไม่ท้องเสียอย่างเงี้ยสิวมันก็จะขึ้นน้อยลงด้วยค่ะและสเต็ปต่อมานะคะก็คือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลายๆคนอาจจะมีปัญหานอนหลับยากอะไรอย่างเงี้ยลิลลี่แนะนำว่าให้ลองฉีดพิลโลสเปรย์อะค่ะมันจะเป็นสเปรย์ที่มีกลิ่นพวกคาโมไมล์ลาเวนเดอร์ต่างๆที่จะช่วยทำให้เราหลับสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยหัวแบบอย่าคิดอะไรมากอะทำตัวเหมือนแบบลอยๆโล่งๆอะเหมือนหลับตาแล้วก็แบบคิดว่าทำไมที่นอนนี้มันสบายจังเลยวะง่วงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราจะแบบหลับไปเองอย่าไปคิดถึงแบบเรื่องที่จะเกิดวันพรุ่งนี้มากนะคะให้ทำพวกแบบ schedule plan อะไรต่างๆให้เรียบ
ร้อยนะว่าพรุ่งนี้ต้องทำอะไรบ้างเราจะได้ไม่ต้องคิดถึง to do list ในวันถัดไปรวมถึงให้ฟิตติ้งชุดไว้ก่อนในตอนกลางคืนด้วยนะคะว่าจะใส่ชุดไหนแบบไหนดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาเรานอนนะบางทีเราคิดมากเราเป็นชะนีที่ห่วงสวยเราก็จะไปคิดถึงเรื่องชุดใช่ไหมว่าแบบสรุปพรุ่งนี้จะใส่อะไรดีชุดนี้จะเป็นยังไงอย่างงู้นอย่างนี้เราตัดปัญหาโดยการหาไว้ก่อนเลยเราจะได้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องชุดนะคะก็ฟิตติ้งให้เรียบร้อยแล้วก็พรุ่งนี้ที่ตื่นมาจะได้ไม่เสียเวลาอีกด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวรีบขอตัวไปนอนหลับพักผ่อนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายกู๊ดไนท์ค่ะมาในสภาพแบบหัวเปียกม้วนผมเป็นคุณป้าแล้วก็ใส่ลิเทนเนอร์หลังจากที่ลิลลี่ไปพักผ่อนมาอย่างเต็มที่12ชั่วโมงของลิลลี่แล้ว8ชั่วโมงหรือ12ชั่วโมงไม่รู้นะแต่รู้ว่านอนนานมากคือตอนนี้นะคะลิลลี่ก็ไปอาบน้ำอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะเตรียมตัวแต่งหน้ากันนะคะจะบอกว่ารู้สึกว่าตอนนี้ผิวแบบอิ่มน้ำมากอะดูแบบมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นมากๆเลยค่ะคือแบบมันแตกต่างจากเมื่อคืนจากที่เมื่อคืนที่ลิดูหน้าเหนื่อยๆผิวฟอๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจพร้อมที่จะแต่งหน้าไปเจอเพื่อนๆแหละนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็น Olay Regenerist Whip นะคะแบบ UV Cream ซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีค่า SPF 30ด้วยนะคะในการที่จะช่วยปกป้องผิวของเราจากพวกรังสี UV แล้วก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระชับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนั่นเองนะคะโดยตัวนี้นะคะเขาก็จะมีคุณสมบัติในการคุมมันถึง8ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะคะก็สามารถทาตัวนี้แล้วก็ออกจากบ้านได้เลยนะจ๊ะโดยเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับเนื้อครีมที่เป็น Olay Regenerist Whip ที่ลิลลี่รีวิวไปเมื่อคืนนี้นะคะทาคอด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้แบบมันแห้งๆใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าแบบดีขึ้นจะให้ดูคือแบบมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นจริงๆก็คือไม่ค่อยเป็นขอบๆขุยๆเหมือนเมื่อวานแล้วนะจ๊ะโดยสำหรับ Olay Power Duo นี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะรวมไปถึง Lazada แล้วก็ Shopee ด้วยค่ะเดี๋ยวรีบขอตัวไปแต่งหน้าแล้วก็ออกไปเจอเพื่อนกันก่อนนะคะเย้ตอนนี้นะคะก็ได้หน้าฉ่ำมงมากับเพื่อนๆผู้เขียนใหญ่โอ้ไม่ใหญ่ขับผ่อนมาจากนิวยอร์กอันนี้พี่ควีนหน้าเก่าหมอแพรหน้าเก่าพี่หนุกหน้าเก่าอันนี้ก็คืออยู่ใน Walk USA ครบเลยก็ตอนนี้นะคะก็คือมั่นใจว่าจะสวยไม่แพ้เพื่อนแล้วนะคะต้องขอบคุณ Olay Power Duo ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายเอ๊ะดูอยู่ของ2คนนะคะ